ทีนี้มาดูเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนกันหน่อยนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าวัคซีนไฟเซอร์ค่ะจะมาในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเดือนละประมาณ10ล้านโดสนะคะโดยทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ยืนยันว่าจะมีการไฟเซอร์5ล้านโดสให้กับเด็กอายุ12ถึง18ปีนะคะรวมไปถึงเรื่องของวัคซีนสูตรไข้แอสตราไฟเซอร์สำหรับกลุ่มอายุ18ปีขึ้นไปที่จะใช้ในช่วงเดือนตุลาคมด้วยค่ะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมติอนุมัติสูตรการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นไปตามคำแนะนำจากทางคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่ประชุมเมื่อวันที่25สิงหาคมอาศัยข้อมูลทางวิชาการทั้งผลการศึกษาวิจัยในประเทศและต่างประเทศแนะนำสูตรไข้2สูตรนะคะก็คือสูตรแรกวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกตามด้วยแอสตราเซเนกาเข็ม2ห่างกัน 3-4 สัปดาห์เป็นวัคซีนหลักของประเทศไทยปัจจุบันใช้ในผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในทุกกลุ่มสูตรที่2ค่ะวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรกตามด้วยไฟเซอร์เข็มที่2ห่างกัน 4-12 สัปดาห์ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปในทุกกลุ่มคาดว่าสูตรแอสตราตามด้วยไฟเซอร์จะเริ่มได้ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะหลังจากที่จะมีวัคซีนไฟเซอร์เพียงพอในประเทศใน3เดือนหลังตุลาถึงธันวาคมที่เข้ามาในไทยเดือนละ10ล้านโดสค่ะส่วนผู้ที่ได้รับซีโนแวค2เข็มแล้วนะคะจะได้รับการกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์เป็นการกระตุ้นภูมิเข็ม3เบื้องต้นกรณีนี้ค่ะจะให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อนจากนั้นก็จะเป็นประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มโรคและกลุ่มผู้สูงอายุได้ฉีดแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรกในช่วงเดือนมิถุนายนที่เริ่มครบกำหนดเข็มที่2เมื่อไปรับเข็มที่2ที่โรงพยาบาลที่มีไฟเซอร์ก็จะให้ไฟเซอร์เป็นเข็มที่2แทนแอสตราเซเนกาแทนได้ด้วยนะคะอีกอันหนึ่งก็คือสูตรที่เป็นแอสตราเซเนกานะครับเข็มแรกก็ตามด้วยไฟเซอร์เป็นเข็มที่2นะครับระยะห่าง 4-12 สัปดาห์นะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปสูตรนี้จะได้มีการใช้แพร่หลายในเดือนหน้านะครับเมื่อเรามีวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งเราก็ได้ติดต่อสั่งซื้อนะครับแล้วก็ถึงกำหนดที่จะส่งมอบในช่วงปลายเดือนนี้นะครับโดยผลการวิจัยเบื้องต้นของการศึกษาความปลอดภัยตอบสนองภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนสูตรซิโนแวคแอสตราเซเนกาเนี่ยค่ะข้อมูลวิจัยคลินิกศิริราชกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์เชี่ยวชาญไวรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็บอกว่าภูมิคุ้มกันสูงสู้สายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียได้นะคะนอกจากนี้เตรียมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้ที่เคยติดเชื้อหายป่วยจากโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 1-3 เดือนค่ะโดยหลังตรวจพบเชื้อว่าหายดีแล้วก็พ้นระยะกักตัวแล้วหากป่วยเกิน3เดือนจะแนะนำให้เป็นแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์กลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนรวมทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว2เข็มแต่เข็มที่2ยังไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนการติดเชื้อนะคะในการจัดหาวัคซีนช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้ค่ะสำหรับไทยเรานั้นมีเป้าหมายฉีดร้อยละ70ของประชากรเพราะการระบาดของเดลต้ามีการติดเชื้อได้มากอย่าง1คนเนี่ยก็แพร่ไปถึง 7-8 คนนะคะการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร้อยละ70อาจจะไม่เพียงพอดังนั้นถ้ามีคนยังไม่ได้รับวัคซีนหรือยังไม่เคยติดเชื้อเหลือเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็บอกว่าจะพยายามฉีดให้หมดน่าจะขยับได้มากกว่าร้อยละ70จากนี้ค่ะจะมีวัคซีนหลัก3ตัวก็คือซิโนแวคในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมเดือนละ6ล้านโดสแอสตราเซเนกาส่งมอบมากขึ้นกันยายน7ล้าน3แสนโดสจากนั้นในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนะคะก็จะมา10ล้านโดส13ล้านโดสและ13ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ครบถ้วน61ล้านโดสสำหรับแอสตราเซเนกาส่วนไฟเซอร์ค่ะตุลาคมถึงธันวาคมคาดว่าจะเข้ามาในช่วงเดือนละ8ถึง10ล้านโดสนะคะโดยเบื้องต้นจะไม่มีการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคเข้ามาเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับสูตรฉีดวัคซีนเข็ม1แอสตราเข็มที่2ไฟเซอร์ที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ไปจนถึงสิ้นปีมีเหตุผลเพราะว่าเราวัคซีนรุ่นใหม่ที่สามารถต้านเชื้อกลายพันธุ์เป็นวัคซีนเชื้อตายปลอดภัยสูงแต่หากมีผลวิจัยว่าฉีดในเด็กได้ก็จะนำมาพิจารณาสั่งซื้อกันต่อไปค่ะ
ส่วนกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลฉีดวัคซีนเข็มที่3เสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในแพทย์โสพลอธิบายบอกว่าขณะนี้เป็นแค่ข้อควรระวังเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศแต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปนะคะก็ยอมรับว่าการฉีดวัคซีนอาจจะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันหากฉีดกระตุ้นมากเกินไปค่ะมาดูความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 12-18 ปีนะคะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแนนุทินชาญวีรกูลบอกว่ามีการเตรียมการไว้แล้วค่ะมีการกันวัคซีนไฟเซอร์ที่จะเข้ามาในเดือนตุลาคมนี้ไว้5ล้านโดสขณะนี้กรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์อยู่ระหว่างการจัดทำแผนว่าจะมีการกระจายการฉีดอย่างไรอาจจะมีการฉีดในสถานศึกษาเพื่อลดการเคลื่อนย้ายและการเดินทางค่ะส่วนการฉีดกระตุ้นภูมิเข็มที่3สามารถเริ่มดำเนินการได้ต้นเดือนตุลาคมหรือว่าเร็วสุดก็คือปลายเดือนกันยายนนี้นะคะส่วนวัคซีนสัญชาติไทยเรานะคะการผลิตวัคซีนของบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มด้วยการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ผลิตเฉพาะโปรตีนชิ้นส่วนของไวรัสที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้หรือที่เราเรียกกันว่าซับยูนิตโปรตีนนะคะทางบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มเนี่ยเขาใช้ทั้งพืชต้นจากยาสูบพันธุ์ที่มีปริมาณนิโคตินต่ำในการผลิตด้วยการปลูกพืชขึ้นมาแล้วก็ส่งถ่ายยีนเฉพาะชิ้นส่วนที่สามารถนำไปเป็นโปรตีนของไวรัสที่ต้องการได้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงสุธีราเตชะคุณวุฒิรองศาสตราจารย์วรัญญูภูลเจริญคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะผู้ร่วมก่อตั้งผู้บริหารบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มสตาร์ทอัพสัญชาติไทยก็เผยความคืบหน้าบอกว่าวัคซีนไบยาที่ผลิตขึ้นนะคะกำลังจะนำเข้าสู่การทดลองในมนุษย์ระยะที่1ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะปัจจุบันนี้เรามีโรงงานผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุด้วยพืชที่ได้มาตรฐานที่จะใช้ในการผลิตสำหรับมนุษย์เป็นแห่งแรกในเอเชียแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะมีการเตรียมวัคซีนรุ่นที่2ที่มีการปรับสูตรที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นต้องรอดูผลการศึกษาในระยะที่1ก่อนนะคะเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงกันต่อไปคาดหวังว่าประมาณไตรมาสที่3ในปี2565จะมีวัคซีนฉีดให้คนไทยได้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมยารวมถึงวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ